เราไม่จับเด็กขังอยู่ในห้องต่อไปต่อไปเด็กนะครับที่อยู่ในห้องเรียนเขาจะเรียนทั้งในห้องเรียนเรียนจากคอมพิวเตอร์แล้วก็เรียนจากชุมชนเราจะทำให้การศึกษามันยืดหยุ่นแล้วมันออกแบบเหมาะสมกับศักยภาพความสนใจและความต้องการของเขาเด็กเก่งไปเลยครับเต็มที่ไปเลยแต่เรามีเด็กประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์ที่มันไปไม่ได้การจัดสรรทรัพยากรเราจึงต้องดูคำนึงโดยเฉพาะประเด็นสำคัญเรื่องความเท่าเทียมและต้องเสมอภาคไปในเวลาเดียวกันเรากำลังแก้ปัญหาเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งของการศึกษาไทยคือเท่าเทียมในเรื่องทรัพยากรแต่ไม่เสมอภาคในเรื่องของการศึกษาเราพูดกันมาเป็น20ปีแล้วเรื่องทำงบประมาณจากส่วนกลางโดยยึดค่าใช้จ่ายรายหัวแต่คุณไม่เคยคิดถึงเด็กบนดอยเด็กในพื้นที่เด็กในเกาะคุณคิดว่าการศึกษาไทยคือระบบโรงเรียนที่มันมีแต่ความพร้อมแล้วคุณจัดสรรเงินลงไปแบบขัดสนบนความเหลื่อมล้ำเงินที่10บาทของโรงเรียนขนาดใหญ่กับ10บาทของโรงเรียนขนาดเล็กคุณลองคิดดูครับว่ามันจะเกิดประสิทธิผลกับเด็กที่แตกต่างกันอย่างไรต้องเปลี่ยนแปลงนะครับไม่งั้นเหลื่อมล้ำก็พูดกันอยู่นั่นแหละครับเรื่องค่าใช้จ่ายรายหัวพูดกันมาเป็น10ปีไม่เคยได้รับการเปลี่ยนแปลงเลยครั้งนี้คอนเซปต์มันชัดที่สุดละคือธนาคารโอกาสถนนครูเดินแต่โจทย์คือความเสมอภาคในเรื่องงบประมาณและทรัพยากรเราต้องผลักดันให้สำเร็จให้ได้นะครับการขับเคลื่อนครั้งนี้เราจะประสบความสำเร็จเพราะอะไรเพราะเรามีพันธมิตรที่เข้มแข็งนะครับมีมูลนิธิกระจกเงามูลนิธิกระจกเงาเนี่ยเป็นองค์กรเอกชนที่ได้รับการยอมรับได้รับความเชื่อมั่นแล้วทุกคนสามารถจะนำทรัพยากรที่ตัวเองเหลือมีเหลือใช้อะไรต่างๆบริจาคแล้วเขาจะเป็นตัวกลางในการจัดการลงไปสู่จากบนลงไปสู่ล่างจากคนที่มีโอกาสมากไปสู่คนมีโอกาสน้อยเราจะเห็นความเป็นมนุษย์ที่ช่วยเหลือเชื่อมโยงซึ่งกันและกันเรามีไทย PBS มี ALTV ช่อง4ซึ่งเป็นช่องสำคัญของนิเวศการเรียนรู้เป็นเรื่องของการสื่อสารในเรื่องของการเปลี่ยน mindset ของผู้คนในสังคมต่อไปนี้เรื่องการสื่อสารเราจะต้องพยายามเปลี่ยน mindset ของผู้คนว่าเฮ้ยการศึกษามันไม่ใช่เรื่องของรัฐอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของเอกชนเป็นเรื่องของท้องถิ่นเป็นเรื่องของครอบครัวเป็นเรื่องของนักการเมืองที่ต้องรับภาระและรับเป็นโจทย์ใหญ่เราจะทำเรื่องทรัพยากรเรื่องงบประมาณให้เกิดความเสมอภาคและเท่าเทียมกันถ้าเงินมันลงไปสู่ตัวเด็กแล้วคิดถึงความยากจนเรื่องเด็กชาติพันธุ์นะครับเรื่องของเด็กจีเรื่องของเด็กศูนย์เรื่องของอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเราจะเห็นความงดงามของความหลากหลายแตกต่างแล้วการศึกษาเนี่ยมันจะค่อยๆไปรัดตัวออกแบบให้เหมาะสมกับชีวิตความคิดของเด็กถ้าภาคเอกชนกับท้องถิ่นเนี่ยซึ่งเขาอยู่ใกล้ชิดแล้วเขาเห็นปัญหาแล้วเขาวิลลิ่งที่จะมาช่วยเรื่องการศึกษาเนี่ยนะครับเราจะปลดระเบียบยังไงเอกชนนะครับถ้าเขามั่นใจว่าคุณชี้เป้าแม่นมันโปร่งใสแล้วมันเกิดเอาผลเอาคำแล้วเกิดเห็นการเปลี่ยนแปลงกับตัวเด็กเขาเต็มที่กับเราเลยครับงานการศึกษาของภาคเอกชนจึงสำคัญอย่างยิ่งเราจะทำยังไงให้กระทรวงศึกษาปลดล็อกเรื่องระเบียบเรื่องกฎเกณฑ์แล้วให้ภาคเอกชนเข้ามาช่วยเหลือนะครับภาคท้องถิ่นเข้ามาช่วยสิ่งที่เรามาร่วมกันวันนี้ทั้ง3ฝ่ายทั้งการเมืองแล้วก็ฝ่ายข้าราชการมันเกิดความงอกงามในเรื่องทรัพยากรเพื่อเด็กของคนไทยทุกคนครับขอบคุณครับ